ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนฮัลโหลเอลบีวันเวลคัมทูไบบุยลัมชาแนลไบบุยลัมในออสเตรเลียมาอีกแล้วนะคะเพื่อนตอนนี้พี่ไปมายืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนprimary school นะคะเพื่อนเนาะโรงเรียนมัธยมนะคะลมแรงมากค่ะเพื่อนลมแรงมากนะคะcatholic school นะคะโรงเรียนคริสต์นะคะเนาะก็ตอนนี้ก็ลมแรงมากนะคะเพื่อนก็คือโรงเรียนปิดนะคะเพื่อนเนาะก็ทางรัฐบาลเขาประกาศว่าวันจันทร์หน้าโรงเรียนก็จะเริ่มกลับมานะคะเพื่อนของรัฐควีนส์แลนด์ตรงนี้นะคะเพื่อนเนาะแต่ยังไม่รู้ว่าหมดทุกโรงเรียนหรือเปล่านะคะแต่ว่าจะเริ่มกลับมาวันจันทร์หน้านะคะก็เริ่มนะคะเพื่อนเนาะและอีกอย่างข่าวดีตรงนี้ก็คือว่าเมืองนี้นะคะเมืองเมลิบาราชของพี่ไปอยู่นี้นะคะไม่มีคนติดเชื้อเลยนะคะไม่มีคนเสียชีวิตและก็ไม่มีคนติดเชื้อของโรคตัวนี้เลยนะคะเพื่อนก็เลยดีใจนะคะเพื่อนเนาะถึงว่ามีคนถามเยอะแยะนะคะทำไมพี่ไปเดินไปไหนมาไหนไม่ใส่แมสไม่ใส่อะไรถามว่าปกป้องตัวเองไหมก็ปกป้องนะคะเวลาเราเข้าห้างเราก็ใส่นะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่บังคับเรานะคะเนาะเพราะว่าผลของการตรวจแล้วคือในเมืองเมลิบาราไม่มีคนตายและก็ไม่มีคนติดเชื้อเนาะก็ดีใจนะคะก็คือวันนี้ก็พี่ไปก็พามาให้ดูบรรยากาศนะคะที่โรงเรียนนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพามาเลาะบรรยากาศตรงกลางใจเมืองนิดนึงนะคะเพื่อนเนาะว่ามันสวยงามดีบ่นะคะวันนี้อากาศดีนะคะลมแรงนะคะอากาศก็จะหนาวนิดนะคะเพื่อนเนาะพามาเบิ่งพามาเลาะนะคะผู้สาวขาเลาะแน่จักหน่อยนะคะอัดอั้นอุดอู้อยู่แต่ในบ้านมากก็ไม่ได้นะคะปลดปล่อยสมั่งก็ดีนะคะนี่นะคะเพื่อนๆนี่ก็คือprimary school นะคะเมลิบารานะครับเมลิบารานะคะ primary school นะคะนี่นะคะเป็นเป็นโรงเรียนมัธยมนะคะเพื่อนเนาะคิดว่าอาทิตย์วันจันทร์หน้านะคะเดี๋ยวโรงเรียนก็เริ่มเปิดแล้วนะคะเพื่อนเนาะก็พามาให้ดูบริเวณนี้นิดนึงนะคะนี่เนาะเงียบพี่น้องนะคะเนาะเห็นบ่นะคะสวยอยู่นะนี่เนาะพาให้ดูบริเวณนี้นิดนึงเนาะเพื่อนบริเวณในเมืองนะคะข้างหน้าโน้นก็จะเป็นสถานที่อินเตอร์เทนเมนต์นะคะเนาะสำหรับที่เห็นไกลๆตรงโน้นนะคะตอนนี้เขามีการซ่อมแซมนะคะเพื่อนเนาะปกติตรงโน้นเขาเวลามีคอนเสิร์ตมีอะไรเขาก็จะจัดงานกันที่ตรงนั้นนะคะเพื่อนเนาะจะรับซิติเซนหรืออะไรเขาก็จะจัดงานกันตรงนั้นนะคะนี่เนาะเป็นสถานที่ที่ว่างานเลี้ยงงานอะไรนะคะตรงโน้นแต่ตอนนี้เขาปิดนอนเพื่อนแล้วเขาก็เลยมีการซ่อมแซมภายในข้างหน้านะคะเพื่อนเนาะมาให้ดูบรรยากาศนี่ตามท้องถนนนิดนึงนอนเพื่อนสะอาดสะอาดเห็นบ่นะคะสวยงามนะคะรถไม่เยอะนะคะเพื่อนรถไม่เยอะนะคะปกติของเมืองนี้อยู่แล้วนะคะรถไม่เยอะนะคะพี่บายก็จอดรถไกลพอสมควรนอนเพื่อนคือเราอยากเดินเอ็กซ์ไซส์ด้วยนะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยวถ่ายเสร็จก็เดินกลับไปขึ้นรถมาเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาเลาะก่อนนะคะบรรยากาศดีๆเห็นบ่เพื่อนอากาศก็หนาวบรรยากาศดีนะคะนี่แดดออกแต่ว่าไม่ร้อนนะคะสวยงามนะให้เบิ่งใกล้ๆนะสี่แยกไฟแดงนะคะเห็นบ่นะคะเมืองเล็กๆก็จะสวยงามประมาณนี้นะคะเพื่อนเนาะไม่ถึงกับคิวเรนนั่นเพื่อนทางหน้านู้นก็เป็นควีนส์พาร์คนะคะตรงที่มีรถตัดหญ้าก็เป็นควีนส์พาร์คที่พี่ใบชอบมาถ่ายทำวิดีโอบ่อยๆนะคะเพื่อนเนาะนี่ทางนี้ลงไปนู้นก็จะไปที่วูเวิร์ดเซ็นเตอร์นะคะเพื่อนๆเนาะ
ก็ให้ดูนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ให้ดูบรรยากาศดีๆนะคะวันนี้อากาศดีๆนะคะเมื่อเช้าตื่นมา19องศานะคะเพื่อนก็ไม่ถึงกับหนาวมากเท่าไหร่หนาวอยู่นะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าหนาวมากมายนะคะนี่เนาะเมื่อกี้พี่ใบขาเลาะก็กลับกล้องให้ดูบรรยากาศรอบบริเวณนี้แล้วนะคะเพื่อนว่าสวยงามขนาดไหนนะคะเพื่อนเนาะสวยงามอีหลีเด่นพี่น้องนะคะเนาะแถวนี้ไม่เคยมาถ่ายมาก่อนนะเพื่อนแต่มาบ่อยนะคะรถมาบ่อยมากมายนะคะเพื่อนให้ดูสวยงามบรรยากาศดีๆนะคะที่นี่เมริบาร์นะคะ Welcome everyone come to look around with me here in Maribara in Queensland นะคะพามาเบิ่งพามาเลาะนะคะดีใจนะคะเสียงนกเสียงกาก็แซวสะนะคะเพื่อนเนาะและก็ให้มาดูให้มาเบิ่งแค่นี้พี่ไปก็มีความสุขนะคะความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะของผู้สาวขาเลาะนะคะเลาะได้เลาะดีนะคะขอบคุณเด้อเพื่อนๆขอบคุณหลายๆกำลังใจทุกดวงที่มีให้ตลอดมานะคะบรรยากาศข้างนอกนี้พี่ใบก็จะออกมาถ่ายวันเว้นวันเนาะออกมาข้างนอกแค่วันเว้นวันนอนเพื่อนไม่ได้ออกทุกวันเนาะนี่เนาะดีแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะคะแท็กซี่ก็ยิ้มให้นะเฮ้ยเนาะผู้สาวขาเลาะยิ้มให้ผู้สาวขาเลาะนะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวต้องไปละเด้อนะคะถ้าเกิดมีโอกาสดีๆนะคะอยากจะให้ไปเลาะที่ไหนนะคะเพื่อนบอกมาได้นะคะเผื่อจัดให้นะคะเขามาจัดให้นะคะแต่ต้องอยู่ในเมืองนี้นะคะเพื่อนเพราะว่าออกไปนอกเมืองอื่นยังไม่ค่อยได้นะคะเพื่อนเนาะแต่คิดว่าคงจะได้เปิดเมืองเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าโรงเรียนก็จะเริ่มเปิดแล้วนะคะเพื่อนเนาะแต่ว่ายอดเสียชีวิตของออสเตรเลียตอนนี้ขึ้นหลัก90กว่านะคะเพื่อนค่อนข้างสูงอยู่เนาะแต่ก็ให้กำลังใจทุกคนเด้อค่ะเดี๋ยวต้องไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย